สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่สถานีบริการน้ำมันปตท.จังหวัดเพชรบุรีสถานีแห่งนี้มีขนาดใหญ่สามารถรองรับผู้ใช้บริการที่เดินทางสู่ภาคใต้เป็นจำนวนมากในแต่ละวันซึ่งผลิตภัณฑ์ที่จะรีวิวกันในครั้งนี้คือผ้าใบกรองแดดสำเร็จรูปคูลาลูที่ถูกติดตั้งโดยรอบพื้นที่บริเวณทางเดินหน้าร้านค้าทั้งหมดเพื่อรองรับผู้มาใช้บริการภายในสถานีค่ะผลิตภัณฑ์ผ้าใบกรองแดดสำเร็จรูปคูลาลูเหมาะกับพื้นที่เปิดโล่งใช้โครงสร้างน้อยเน้นพื้นที่กันแดดได้มากผ้าใบป้องกัน UV และระบายอากาศได้ดีผลิตจากโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูงให้เป็นผ้าตาข่ายภายนอกที่มีเส้นใยพิเศษแข็งแรงทนทานอายุการใช้งานยาวนานในส่วนบริเวณโดยรอบหน้าร้านค้าถูกติดตั้งด้วยผ้าใบกรองแดดคูลาลูรุ่น Everyday รูปทรงสามเหลี่ยมขนาด 3.6 เมตรทั้งหมดจำนวน48ผืนขึงตึงผ้าใบด้วยสกรูห่วงหรือแป้นห่วงที่ถูกติดเข้ากับโครงสร้างเหล็กถักและผนังชายคาอาคารโดยเพิ่มพื้นที่เชื่อมกับระยะห่วงมุมผ้าใบด้วยอุปกรณ์สเกนและโซ่สลิงวางในรูปแบบสลับกันเป็นหลังคาดีไซน์ฟันปลาดูสะดุดตาสร้างเอกลักษณ์กับผู้พบเห็นได้ดีทีเดียวค่ะในส่วนบริเวณหน้าคาเฟ่เมซอนและห้องสุขาของสถานีมีพื้นที่เปิดโล่งขนาดใหญ่กว่าจึงเลือกติดตั้งด้วยผ้าใบกองแดดคูลาลูรุ่นคอมเมอร์เชียลเกรดรูปทรงสามเหลี่ยมขนาด5เมตรจำนวน6ผืนประกอบยึดกับห่วงรูตรงกลางเข้าด้วยกันจนเป็นร่มเงาดีไซน์วงกลมสวยงามอุปกรณ์และวิธีการติดตั้งสามารถรับชมเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ที่แนบไว้ได้เลยค่ะผลิตภัณฑ์ผ้าใบกองแดดสำเร็จรูปคูลาลูตอบโจทย์ในการสร้างสรรค์ร่มเงาที่ตามต้องการดีไซน์กับทุกพื้นที่ได้อย่างลงตัวหากชื่นชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเรากันด้วยนะคะ